วันนี้เนี่ยปกตินานาจะมาทำของขาวแต่วันนี้เนี่ยนะคะนานามีเมนูขนมปังทำง่ายๆมาฝากกันค่ะเมนูของนานาเนี่ยมีชื่อว่าโคโคนัทมังกี้เบรดนั่นเองไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายเอาซ่อมคนก่อนนวดจนกระทั่งแป้งของเราเนียนจากนั้นพักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะน้ำตาลทรายนะคะเนยสดละลายมากเลยใส่ลงไปเสร็จแล้วจะช่วยให้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวขนมปังของเรานะคะชุบเจ้าตัวนี้พิมพ์แบบนี้จะทำให้อบของอะไรก็สุกง่ายขึ้นนะทำให้ดูพิมพ์หนึ่งนะคะฟุบลงไปแบบนี้เราวางลงไปในพิมพ์เลยที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะความลงจานใช้น้ำตาลไอซิ่งนะอย่าตกใจกับปริมาณเพราะว่าใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยคนแป๊บเดียวก็หายไปเลยอบเชยนะคะตัวขนมปังก็นุ่มมากแล้วก็หอมกะทิมากๆเลยล่ะที่สำคัญขนมปังมาจากแป้งสาลีคุณภาพดีอยากให้คุณลองเอาสูตรของเราไปลองทำกันดูค่ะ